สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัดครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย S Q s e คว a i เสียงในความเงียบสึกแผนที่เมื่ออาวุธร้ายแรงแพงริ์สยามมีได้ทำแผนที่ฝ่ายเดียว นักสำรวจฝรั่งเศสเข้ามาในภูมิภาคนี้เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วพวกเขาเชื่อว่าแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ตอนใต้ของจีนอันลึกลับและมังคังองรีมูโอเป็นชาวฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางจากปากแม่น้ำขึ้นไปถึงหลวงพระบางในปี2,403ถึง2,404คริสตศักราช1 8ก0ถึง 1, 8 6 1แต่โรคภัยคร่าชีวิตเขาซสก่อน ที่จะเดินทางต่อไปได้ระหว่างปี2409ถึง2411คิตศศกราช1866ถึง1868ดูลาเลกาเรสและฟรองซีกานิเยได้สารต่อความพยายามของมูโอและเป็นชาวยุโรปสองคนแรกที่ทำแผนที่แว่นแควนต่างๆตลอดแม่น้ำโขงจากการสำรวจพื้นที่จริงๆ ตัวแทนผลประโยชน์คนสำคัญของฝรั่งเศสในการแข่งขันกับสยามในช่วงทศวรรษ1880ถึง1890คริสตศักราช2423ถึง2442คือออกูสโปวีหลังจากเป็นลูกจ้างทำงานให้กับรัฐบาลสยามในโครงการวางสายโทรเลขระหว่างปี2421ถึง2422คริสตศักราช1878 ถึง1,879เปาวีและทีมนักสำรวจชาวฝรั่งเศสก็หันมาทำงานให้กับรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสในการสำรวจบริเวณลาวตอนเหนือตลอดทศวรรษถัดมาในปี2,429คริสตศักราช1886ปเปาวีในนามของรัฐบาลฝรั่งเศสได้ขออนุญ,ญาตสยามจัดตั้งสถานกงสุลขึ้นที่หลวงพระบาง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแย้งว่าเหตุผลที่แท้จริงของการขอตั้งกองศุลีิช่เพื่อคุ้มครองคนในบังคับของฝรั่งเศสเพราะในขณนะนั้นคนในบังคับฝรั่งเศสในลาวยังมีจํานวนไม่มากนักจุดประสงค์ที่แท้จริงที่เห็นได้ชัด,ชดคือเพื่อการทําแผนที่ในภูมิภาคนั้นแม้คําขอจะถูกปฏิเสธแต่ปวียังคงมุ่งนาทํางานต่อไป เขาเดินทางไปทั่วภูมิภาคโดยมากมีกองทัพสยามเป็นผู้คุ้มครองเกือบตลอดทางเปาวีและการสำรวจของเขาจึงเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของฝรั่งเศสก่อนกองทัพทหารฝรั่งเศสจะปรากฏตัวเสียอีกการทำแผนที่ของเขาเป็นการนำร่องให้สกรวัดินิยมฝรั่งเศสนี่เป็นสัญญาณอีกอย่างถึงอนุภาพของเทคโนโลยีนี้สยามรู้สึกว่า งานของปวีเป็นภัยคุกคามต่อสยามอย่างไม่ต้องสงสัยปวีบ่นบ่อยครั้งในบันทึกและรายงานของเขาว่าเจ้าหน้าที่สยามกีดกันและขัดขวางการทำงานของเขาต่อให้คำพร่ำบ่นของเขาเกินจริงเพื่ออวดอ้างความสำคัญของเขาตัวเองในผลสำเร็จที่ได้รับแต่ก็ดูเป็นความจริงไม่น้อยอุปสรรคบางอย่างที่ปวีกล่าวถึงตรงกับหลักฐานของฝ่ายไทยที่ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเป็นมาตรการจำเป็น เพื่อประโยชน์ของสยามตัวอย่างเช่นในปี2431คริสตศักราช1 8 8 8สยามเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่าให้ฝรั่งเศสยอมรับสิทธิ์ของสยามเหนือหลวงพระบางก่อนที่เปาวีจะทำการสำรวจใดๆนอกจากนี้สยามยังส่งเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคอยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเปาวีตลอดการเดินทางของเขาและมีมาตรการอีกหลายอย่างที่เปาวีเชื่อว่า ราชสำนักมอบหมายให้ทำเพื่อหน่วงรั้งการสำรวจของเขาอุปสรรคแต่ละครั้งทำให้งานของเขาต้องล่าช้าไปหลายวันปวีบ่นว่าตนถูกรังควางโดยเจ้าหน้าที่สยามตลอดเวลาคนเหล่านี้ไม่เข้าใจงานของเขาและระแวงว่าทำไมเขาจึงสนใจนักกับการเก็บตัวอย่างแมลงดอกไม้และจารึกโบราณ เจ้าหน้าที่สยามยังไม่ไว้ใจที่เห็นเปาวีสนใจวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและถ่ายรูปไว้เปาวีบันทึกว่าครั้งหนึ่งเข้าถึงกับระเบิดโพรกออกไปว่าผมคนดีจริงๆที่พวกคุณก่อความลำบากให้กับผมทั้งที่ฝ่ายคุณก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาผมแค่ขอให้คุณช่วยชี้เส้นเขตแดนที่ชื่อเมืองของเราใช้ร่วมกันอยู่แค่นั้นเองอย่างไรก็ตาม ในปีแรกๆที่ยังไม่ปรากฏกองทหารฝรั่งเศสในแถบนั้นปวีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสยามทั้งในเรื่องความคุ้มครองสเสบียงและการตราเตรียมทุกขั้นตอนของการเดินทางฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแซกแซงรบกวนจากสยามได้แต่ถ้ว่าไม่มีใครสามารถชี้สิ่งที่เขาต้องการได้อยู่ดีนั่นคือเส้นเขตแดน ไม่น่าแปลกใจที่พนักงานทำแผนที่ของสยามจะเดินหน้าทำงานสำรวจอย่างรีเร่งพยายามครอบคุมดินแดนที่สยามอ้างสิทธิ์ให้ดีมากและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครั้งหนึ่งแมคคาทีขอคำอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวให้คณะสำรวจของตนเดินทางล่วงหน้าเข้าไปยังดินแดนต่างๆที่กองทัพยังไปไม่ถึงเนื่องจากถูกรังไว้ด้วยงานจัดการเมืองต่างๆที่ยึดมาได้ เขาเสนออย่างกระตือรือร้นว่าจะสอบถามชาวบา้านเกี่ยวกับประวัติของเมืองเพื่อตัดสินว่าเส้นเขตแดนน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วลงแผนที่เสียเลยแล้วเราจะได้รู้จักแผ่นดินที่ตัวเราอยู่นั้นได้พระเจ้าอยู่หัวเองก็กระตือรือร้นไม่น้อยไปกว่าแม็ค,คารทีและถึงแม้จะแสดงคำชมต่อเขาแต่ก็มีการติติว่าเมือหนึ่งว่าจะเป็นพราวิภาคแมคคาทีกำหนดเขตแดนเองไป จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่แมคคาที่กำลังกระทำอยู่เขาตรหักดีถึงพลังอำนาจของแผนที่ครั้งหนึ่งแมคคาที่บอกกับบรรดาเจ้าเมืองและหัวหน้าชุมชนท้องถิ่นว่าพระเจ้าแผ่นดินส่งเขามาทำการสำรวจด,ดินแดนแถบนี้เพื่อผู้คนตามหัวเมืองห่างไกลจะได้รู้แน่ชัดว่าดินแดนของไทยครอบคลุมถึงตรงไหนในที่สุด กองทัพทหารฝรั่งเศสก็เดินทางมาถึงการเผชิญหน้ากันที่เมืองแทนในปี2431คริสตศักราช1888นั้นต่างฝ่ายไม่เพียงเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งถอนกำลังออกไปแต่ทั้งคู่ต่างแสดงความจำงจะส่งคณะสำรวจของตนเข้าไปในดินแดนที่อีกฝ่ายครอบครองอยู่ด้วยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีรายงานว่าปวีกล่าววาแพแย์ที่12สุไทยของเขาดีพอ ที่จะใช้กำหนดเส้นเขตแดนและไม่มีความจำเป็นที่พนักงานสำรวจของสยามจะต้องเดินทางเข้าไปในบริเวณดังกล่าวส่วนปวีวรายงานว่าจเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีพยายามเกลี้ยกล่อมตนอยู่สองครั้งในปี2430และ2431คริสตศักราช1887และ1888ให้ใช้แผนที่ที่สยามทำขึ้น ซึ่งสแสดงดินแดนของสยามครอบคุมเลยลุ่มแม่น้ำของตอนบนไปอีกแม้ว่าทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิเหนือดินแดนและ,ะเสนอให้ใช้แผนที่ของตนสำหรับการเจรจาแต่ทั้งสองฝ่ายกลับยอมรับโดยในว่าแผนที่ของตนยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องสำรวจต่อในที่สุดแม้ว่าการประจันหนาทางทหารยังคงอยู่พวกเขายอมรับว่าแผนที่ของตนเป็นเพียงฉบับสำรวจเบื้องตน้น ดังนั้นพวกเขาจึงยินยอมให้คณะสำรวจของอีกฝ่ายเขาไปทำงานในพื้นที่ที่ฝ่ายตนยึดครองอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาที่คาดว่าจะมีขึ้นที่กรุงเทพการแข่งขันสำรวจและทำแผนที่ระหว่างสยามและฝรั่งเศสดำเนินควบคู่ไปกับความผัดผวนทางก,การเมืองในดินแดนแถมแม่น้ำโขงการสำรวจทำแผนที่เขตแดนของฝ่ายสยาม นับจากปี2427คริสตศักราช1884สรุปได้ดังนี้ปี2427คริสตศักราช1884สำรวจภูมิประเทศชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือแถบหลวงพระบาง12จุไทยหัวพัน5ทั้ง6และพวนปี2427ถึง2428คริสตศักราช1884 ถึง1,885เดินทางสู่หลวงพระบางด้วยเส้นทางใหม่ผ่านทางน่านและสำรวจภูมิประเทศโดยรอบหลวงพระบางปี2,428ถึง 2, 4 4 9พฤคริสตศักราช1,885ถึง1,886เดินทางสู่หลวงพระบางแต่ไม่สามารถกระทำการใดๆได,ได้เพราะกองทัพมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดปี2,429 ถึง2,430คริสตศักราช1,886ถึง1,887เดินทางสู่เชียงใหม่หลวงพระบางและแถนและทำการสำรวจเพื่อจุดประสงค์ทางทหารและการปกครองปี2,430ถึงปี2,432คริสตศักราช1,887ถึง1,889สำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่ ปี2433ถึง2434คริสตศักราช1890ถึง1891ทำแผนที่เส้นเขตแดนตามแนวชายแดนระหว่างสยามและพมา่าปี2434คริสตศักราช1891วางโครงข่ายสามเหลี่ยมชายแดนด้านเหนือเพื่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายสามเหลี่ยมของบร i t ิชอินเดียด้านชายแดนตะวันออก สำรวจชายแดนตะวันตกเชียงเหนือและทําแผนที่เส้นเขตแดนด้านนี้เสร็จปี2435ถึงปี2436คริสตศักราช1892ถึง1893ทําโครงข่ายซ้มเรี่ยมต่อจากทางตะวันออกเชียงเหนือและทางเหนือของล้านนาไปทางทิศตะวันออกผ่านผ่านหลวงพระบางไปถึงบริเวณตะวันออกเชียงเหนือและตอนใต้ของหลวงพระบาง แผนที่ฉบับที่เป็นหลักฐานสำคัญในการสนับสนุนข้ออ้างสิทธิ์ของสยามทั้งในขณนะนั้นและในภายหลังเมื่อนักประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปวิเคราะห์เหตุการณ์ครั้งกันนั้นคือชิ้นงานที่เรียกกันว่าแผนที่แมกค,คาที่ปี2430คริสตศักราช1887แผนที่นี้ทำขึ้น6ปีก่อนวิกฤตการ์รอ112จึงถือว่าเป็นแผนที่สมัยใหม่ฉบับแรกของสยาม นักประวัติศาสตร์ไทยที่ศึกษาความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมักอ้างแผนที่ฉบับนี้ตามที่ตีพิมพ์อยู่ในบทความของจอห์นเคอร์ซอนโดยไม่ได้เห็นฉบับจริงลอร์ดเคอร์ซอนเป็นนักอนาน,านิคมคนสำคัญในการเมืองของอังกฤษเป็นนักภูมิศาสตร์และต่อมาเป็นอุปราชเวนชอยของอังกฤษประจำอินเดีย บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม1893พุทธศักราช2,436โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออภิปรายนโยบายของอังกฤษภายหลังจากที่ฝรั่งเศสรุกคืบเข้าไปในอินโดจีนมากเข้าทุกทีแผนที่ของเขาประมวลสรุปขึ้นมาจากแผนที่ที่เสนอเส้นเขตแดนระหว่างสยามและเวียดนาม3ฉบับเข้าด้วยกันฉบับหนึ่งโดยแมคคาที่ในปี1887พุทธศักราช2430 อีกสอฉบับโดยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในปี1866ถึง1868พุทธศักราช2409ถึง2411และปี1892พุทธศักราช2435จอรนตั้งข้อเสนอกับแผนที่2อฉบับของฝรั่งเศสว่าขาดความน่าเชื่อถือและข้อมูลคลาดเคลื่อนสับสนแต่ที่น่าสังเกตคือ เขาไม่ได้กล่าวถึงแผนที่ของแมคคาที่เลยแม้แต่คำเดียวในปีพุทธศักราช2528คริสตศักราช1,985กรมแผนที่ทหารตีพิมพ์แผนที่ชื่อ The e i g h t h Map of Siam and Its Dependencies โดยเจมส์แมคคาที แต่เห็นได้ชัดว่านี่มีเชแผนที่แมคคาที่ปี2430ที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อนเพราะมันแสดงเขตแดนของสยามหลังการทำส่วนที่สัญญาปี2436คริสตคศรักรกาช1893กับฝรั่งเศสแถมยังระบุชื่อมณฑลหลายแห่งที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อตามนั้นกระทั่งปี2442คริสตศรักแราช1899และมณฑลหนึ่งยังไม่ได้ใช้ชื่อนั้น จนกระทั้งปี2449คริสตศักราช1906ระหว่างปี2427ถึง2430คริสตศักราช1884ถึง1887แมคคาที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย2ปีสำรวจและล้มเหลวอีก2ปีงานทั้งหมดทำอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบนระหว่างหลวงพระบางและ12จุดไทยทั้งหมดเป็นการสำรวจภูมิประเทศ การตรวจวัดเขตแดนแถบนั้นต้องเริ่มด้วยการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมต่อเนื่องมาจากชายแดนตะวันตกซึ่งเป็นชายแดนด้านตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีได้เริ่มขึ้นจนกระทั่งปี2433ถึง2434คิตศกรา1890ถึง1891แมคคาที่เดินทางกลับไปอังกฤษช่วงสั้นๆในปี2430คศราช1887 และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับงานสำรวจของเขาในสยามต่อ The ro Geographic าฟ Society อันทรงเกียรติของอังกฤษในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีเดียวกันอันที่จริงแผนที่แมคคาทีได้รับการตีพิมพ์ในปี2431คิศกราั1888มีใช้ในปี2430คิตศกรา1887 แผนที่ต้นฉบับคล้ายกับฉบับที่พิมพ์อยู่ในบทความของเคอร์ซอนคือครอบคลุมดินแดนสยามทั้งหมดแต่เน้นไปที่ดินแดนลุ่มน้ำโขงมีเส้นสีนานาๆคาดว่าเป็นเส้นเขตแดนลากจากเชียงแขนปัจจุบันอยู่บริเวณชายแดนพมา่าล่าไปยังแม่น้ำดำครอบคุมพื้นที่บางส่วนของ12จุดไทยทั้งหมดของหัวพันห้าทั้งหและผวน แล้วลากลงมาตามใต้ตามเทือกเขาที่ขนาดไปกับชายฝั่งจนถึงเส้นรุ้ง13องศาเหนือแล้ววกกลับขึ้นไปทางตะวันตกไปบรรจบกับเส้นเขตแดนของพระตะบองที่สยามตกลงกับฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนี่คือการแปลความเชื่อและความปรารถนาของชนชั้นนำสยามที่อยากเห็นสยามบนแผนที่ให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา แผนที่ของแมคคาทธีก็เหมือนกับข้อเสนอเรื่องเส้นเขตแดนฉบับอื่นๆซึ่งล้วนเป็นการตีความดินแดนชายขอบที่กำกวมด้วยสัญญาชนิดใหม่ต่อพื้นที่ภูมิคือเป็นการคาดเดาทางภูมิศาสตร์อีกแบบโดยแปลความปรารถนาออกมาเป็นระบบสัญญาในอีกด้านหนึ่งเปาวีกล่าวถึงบ่อยครั้งในหนังสือของเขาว่าเส้นเขตแดนต่างๆยังไม่ได้ตัดสิน แม้เขาจะอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆในนามของฝรั่งเศสแต่เขาตระหนักว่ายังไม่มีเส้นเขตแดนที่แน่นอนในแผนที่เกือบทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในหนังสือของเขาไม่ปรากฏเส้นเขตแดนยกเว้นแต่ช่วงสั้นๆระหว่างสยามกับกัมบูชาตรงชายแดนพระตะบองเสียม,มาราชที่เป็นไปตามสนธิสัญญาปี2410คตศรา1867 ระหว่างเปาวีกับคณะทูตของพระจอมเกล้าไม่มีใครรู้แน่ว่าการที่เปาวีไม่ได้ระบุเส้นเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสในงานของเขานั้นเป็นเพทุบายของเขาที่จงใจปล่อยทิ้งไว้เพื่อในอนาคตจะได้อ้างเอาดินแดนเพิ่มหรือเป็นเพราะความเคร่งครัดทางวิทยาศาสตร์ของเขาที่ทำให้ไม่อาจระบุเส้นเขตแดนได้ในขณะที่การปักปันยังไม่เสร็จสิน้น แม่ผู้ปกครองสยามจะมั่นใจในการอ้างสิทธิ์ของตนไม่ว่าจะเป็นเพราะมีความเชื่อในสิทธิตามประวัติศาสตร์หรือความเชื่อมั่นที่เกินจริงในสมรรถนะทางทหารและแผนที่ของตนหรือทั้งสองอย่างก็ตามแต่พวกเขาก็ต้องการหลีกเลี่ยงการประทะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมักเย้ำยมเสมอว่าขอพิพาทใดๆที่อาจนำไปสู่การประทะทางทหารควรนำขึ้นสู่โต๊ะเตราจาที่กรุงเทพ วิธีการป้องกันการประทะที่ไม่ปรึงปัดถนาแบบหนึ่งก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อทำการสำรวจและปักปันเขตแดนตั้งแต่ปี2430คริสตศักราช1 8 8 7แแต่คณะกรรมการนี้ทำงานไม่เป็นผลเพราะต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างอีกฝ่ายว่าขัดขวางการทำงานและการเจรจาด้วยวิธีการต่างๆในขณะเดียวกันก็ประกาศว่าตนมีเจตจำนงแน่วแน่ ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับกำลังทหารเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งความปรารถนาของกำลังทหารคือการยึดครองให้ดินแดนเป็นของตนแต่ผู้เดียว แล้วทำเป็นแผนที่ให้เสร็จสิน้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือปฏิบัติการทางทหารถูกกำหนดแผนและชี้นำโดยแผนที่สำรวจเบื้องต้นของอนาบริเวณนั้นๆดังกรณีที่แมคคาทีธีต้องการทำแผนที่ไปล่วงหน้าก่อนกองทัพปฏิบัติการทางทหารเป็นฝ่ายตามเพื่อทำให้ข้อเสนอโดยแผนที่เป็นความจริงขึ้นมาแผนที่ทะลุทะลวงนำร่องการยึดครองดินแดน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่ปริมณฑลอำนาจของประเทศคู่กรณีไม่มีการระบุอย่างชัดเจนมาก่อนและที่จริงกำกวังซ้อนทับกันอยู่เ้นเขตแดนสมัยใหม่จึงอาจอยู่ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่ชายขอบนั้นเ้นเขตแดนที่แผนที่ต่างๆเสนอขึ้นมาจึงเป็นการคาดเดาที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายซึ่งถูกกว่าและผิดกว่าข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งได้พอๆกันในทางปฏิบัติการสำรวจดินแดนของฝ่ายหนึ่ง จึงกระทำควบคู่ไปกับการรุกคืบทางทหารเพื่อให้กองทัพเป็นผู้ตัดสินว่าอธิปไตยเหนือดินแดนครอบคุมถึงไหนและเป็นผู้แผ่อำนาจปกป้องการทำแผนที่ไม่ใช่ในทางกลับกันกล่าวคือกำลังทางทหารเป็นตัวตัดสินพื้นที่แผนที่เป็นตัวย,ยืนยันให้ความถูกต้องแต่การตัดสินโดยกองกำลังทหารหากปราศจากกำลังทหารลํำพังแผนที่คงไม่เพียงพอที่จะอ้างสิทธิเหนือดินแดน แต่แผนที่ทําให้การคงกําลังทหารเหนือดินแดนหนึ่งๆเป็นสิ่งทุกต้องชอบทำการทําแผนที่และกองทัพจึงกลายเป็นชุดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในการใช้อํานาจเหนือพื้นที่เพื่อนิยามและก่อร่างสร้างภูมิกายาของสยามขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างนักทําแผนที่กับปฏิบัติการทางทหารในกระบวนการนี้ยิ่งน่าสนใจกว่าที่กล่าวมาเสียอีก j จมส์แมคคาที่นั้นไม่ได้เป็นแค่นักสำรวจและช่างเทคนิคนับแต่การสำรวจพื้นที่แถบแม่น้ำโขงปี2427ทิสตศักราช1884เป็นต้นมาเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากกับการวางแผนทางยุทธศาสตร์และปฏิบัติการทางทหารในฐานะที่เป็นผู้รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีเขารู้ดีถึงขนาดแนว่ว่า กองทัพสยามจะสามารถคุมที่ราบสูงพวนและหัวพันหทั้ง6ได้อย่างชะง,งัดถ้าหากกองทัพสยามทุ่มกำลังไปที่พวนแลหรือฟื้นเชียงขวางเมืองหลวงของพวนขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการของตนชัยชนะของปฏิบัติการทางทหารในปี2,428ถึง2 4 3 1คริสาศักราช1885ถึง1,888 ถือกันว่าเป็นผลงานมาจากข้อแนะนำของแมคคาทีธีตลอดปฏิบัติการดังกล่าวข้อมูลการสํารวจของเขามีบทบาทสําคัญทั้งในสนามรบและในกรุงเทพภูมิศาสตร์ให้อำนาจแก่เขาในการเสนอว่าควรยึดเมืองใดภูมิศาสตร์ให้ความรู้แก่กองทัพสยามว่าจะตั้งจุดควบคุมชายแดนตรงไหนและปักปันเส้นเขตแดนที่ไหนแมคคาทธีนั่นเอง คือผู้ที่รากแผนที่ปฏิบัติการทางทหารและแผนที่ชายแดนสยามในปี2430คริสตศักราช1887เพื่อสนับสนุนกางอ้างสิทธิ์เนื้อดินแดนและหนุนปฏิบัติการทางทหารของสยามเมื่อถึงปี2436คริสตศักราช1893ความขัดแย้งตรึงเครียดมากขึ้นเกิดการประทายย่อมย่มตลอดแนวชายแดน ขณนะนที่พนักงานแผนที่ของทั้งสองฝ่ายก็เดินหน้ากับภารกิจของตนอย่างไม่หยุดยัง้งนับจากปี2433ถึง2436คิศกรา1890ถึง1893แมคคาที่นำคณะสำรวจเพื่อวางโครงข่ายําำเรี่ยมจากด้านตะวันตกและเหนือของล้านนามุงน้าอย่างรวดเร็วไปทางตะวันออกพาดผ,ผ่านดินแดนลาว เขาเร่งทำงานโดยไม่ได้เดินทางกลับกรุงเทพอย่างเคยจนกระทั่งเกิดวิกฤตการรอศอ1ส2การทำงานต่อเนื่องนี้เพื่อหวังทำแผนที่เส้นแขดแดนระหว่างสยามกับพม่าของอังกฤษและวางโครงข่ายซ้ำเหลี่ยมจากจุดดังกล่าวไปยังทางตะวันออกผ่านาน,าน่านหลวงพระบางพวนจำปาสักอุบลราชธานีเพื่อเชื่อมเข้ากับเส้นเขตแดนที่ตัดสินไปแล้วตรงพระตะบอง แต่ปรากฏว่าแผนงานของเขาก็ต้องหยุดชงงะงักโรงเพราะวิกฤตการปากน้ําในขณะที่โครงการพึ่งลุล่วงแค่เกินครึ่งไปนิดหน่อยเท่านั้นแมคคาที่อยู่บนภูเขาเมื่อข่าวเรือฝรั่งเศสปิดปากน้ําเจ้าพระยามาถึงเขาพร้อมกับใบบอกเรียกตัวกลับเขา้ากรุงเทพในทันทีการทําแผนที่กําลังดําเนินไปอยู่บนภูเขาขณะที่ชายแดนกําลังจะถูกตัดสินในแม่น้ํา ภูมิกายาของสยามกำลังก่อรูปเกิดร่างบนแผ่นกระดาษชีวิตใหม่ของสยามกำลังอุบัติขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย